สวัสดีครับสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะทางไลฟ์เนาะ Facebook Fanpage ของ Genie Record นะคะแล้วก็ YouTube Genie Rock ด้วยค่ะ Tipsy จาก Genie Record ค่ะครับผมเติ้ลจากวง The White Crow ครับนี่วันนี้เราก่อนที่จะใช้พูดถึงงานเราขอใช้ Air Time ในการโปรโมทตัวเองสั้นๆสักหน่อยแล้วกันอ่ะแนะนำตัวเองก่อน Tipsy นะคะก็มีผลงานออกไปแล้วนะคะ Lonely City กับโอ้ความรักนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะของพวกเรา The White Tesco นะครับก็มีเพลงล่าสุดนี่ฟีเจอริ่งกับน้อง Tipsy เลยชื่อเพลงว่าแทงรักนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นให้ฟังเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับ Tipsy วันนี้โอ้วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ทางค่ายเราเหลือแต่รปภแล้วค่ะพี่ต้นเหงาที่นู่นที่ตึกแกมมี่นี่เหงาแล้วแต่ว่าที่นี่คือคลื่นมากที่นี่คือคลื่นมากแล้วคนศิลปินทางค่ายเลยค่ะมาไว้ที่นี่แล้วนะคะที่งาน Genie Record Present Genie Young Play ค่ะพี่ต้นรู้ไหมคะว่าคำว่า Young Play เนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงพี่รู้เพราะว่าพี่มีสคริปต์ยังภาษาอังกฤษหมายถึงว่าเลือดใหม่หน้าใหม่นะ Young Play ก็เป็น New Gen ของ Genie Record ครับอย่างที่สองเป็นภาษาไทยก็คือ Young Play ก็คือยังเล่นอยู่แล้วก็ยังจะรักดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราคนมาทั้งหมด14ศิลปินครับผมที่เป็น New Generation ของ Genie Records ครับเริ่มด้วยที่ Bob Attrack ครับ Cockwork Motionless Full Step Joey Puvasit ลิงลม New Travelers และ Paper Pain ครับแล้วก็ The White Haircut นะคะ The White Scroll Tipsy Two People Yufa Harris Wall Roller และ Wolf Tone ค่ะแล้วก็นอกจากรุ่นใหม่แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินรุ่นเก่ามาด้วยนะคะก็ได้แก่พี่ป้าโปเตโต้พี่หนุ่มกะลานะคะพี่แพนแล้วก็พี่นัทวงเคลียร์ค่ะยังมีครับมีพี่ต้าพี่บิ๊กพาราด็อกซ์ครับพี่ปาล์มอินสติ้งพี่เต๋าสวิตมูเลตและพี่บอยโลโมโซนี่นะคะก็ใครที่ดูอยู่นะอย่าลืมส่งหัวใจกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามานะคะก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะทำไมถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะก็ได้แก่ช้างนะคะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนค่ะนอกจากนี้ครับยังมีครับโกแก่ครับโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดดูอายุเลยร้องเพลงได้สวัสดีครับฟูเซฟโอเคมาตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีบูธต่างๆนะคะบูธโกแก่บูชาตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เราใช้อยู่ตรงนี้จะขอบคุณใครไปไม่ได้นะคะก็ขอบคุณสยามสแควร์นะคะ Walking Street ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะต้องแต่ซอย2นี่ใช่โอ้วันนี้เรามีเวที2เวทีนะคะสเตจ A และ B ด้วยกันนะผมแอบได้ยินเสียงคนดูมีคนกรีดแล้วเขาเตรียมพร้อมแล้วเหรอคะพี่เติ้ลใครที่ดูในไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนใจยังทันเราสามารถมาดูที่นี่ได้นะครับที่สยามสแควร์นะครับเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เนาะใช่เริ่มแล้ว4 ทุ่มเป็นอย่างต่ำเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครเป็นใจมาได้เลยนะคะก็ตอนนี้พร้อมหรือยังคะเนี่ยตอนนี้น่าจะเหมือนใกล้จะพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วนั้นเดี๋ยวเราขอวงแรกอุ้ยวงแรกเตรียมส่งวงแรกนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะพี่ต้นดู MV เขาหรือยังคะผมดูแล้วใน MV เขาควบม้าผมว่าวันนี้เขาจะมาควบกีตาร์ควบม้าเหรอคะควบม้าเดี๋ยวจะควบกีตาร์โชว์พวกเรานะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมรอพบกับ Wolf Tone ได้เลยค่ะส่งให้ Stage A ได้เลยครับผมI'm gonna make it.
หนังก็ยังดูคนเดียวอ้อยจนได้เจอกับเธอคนสวยอยากจะเข้าไปคุยไปรู้จักแต่ทันใดมาเดินเข้าไปทักเพื่อนเธอก็ชวนได้เดินรถไปไหนก็โดนด่าแต่ชอบเธอชอบจริงไม่เคยกักที่รักอย่าเพิ่งรีบเดินหนีที่ดูแบดแบดแค่รถแซ่บแซ่บลองคุยกันดูเธอจะรู้ว่าพี่มันแบดแบดเป็นคนจริงใจไม่เคยแบดแบดขอไลน์ไอดีให้พี่ได้แอดแอดไปหน่อยดีครับโอ้โหคนเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเลยเอาเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าแอดแอดนะครับเป็นเพลงของผมเองขอแนะนำตัวอีกรอบผมวูฟโทนจากที่นี่เรคคอร์ดครับโอเคไหนๆเรามาเล่นสยามกันแล้วนะครับผมก็ขอพาทุกๆคนย้อนลำลึกอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วกันหน่อยนะครับอ่ะเป็นเพลงเก่าๆไหมทุกคนฟังลองโยกกันดูนะครับนั่งก็โยกได้เนาะโอเคครับลุยฟังก็ใจหายมีบางคนมารักตัวเธอไม่รู้เมื่อไรดูทุ่มเทเธออย่างท่วมท้นเอ้าแต่เธอก็ไม่สนใจเธอนั้นผูกพันกับฉันอยู่และเธอก็ได้ถามถามว่าฉันรู้รักเธอไหมนะเธอเนี่ยอยากรู้มันไม่รักได้ไงมันไม่รู้ยกไม่รู้เท่าไรฉันมีแต่เธอไม่เคยสนใครมันไม่รักได้ไงแต่เธออยู่คนเดียวฉันไม่รักฉันจะมีหัวใจทำไมแต่เธออยู่คนเดียวฉันไม่รักฉันจะมีหัวใจไว้ทำไมแต่เธอแบบนี้แล้วฉันไม่รักฉันจะมีหัวใจไว้ทำไมใครก็อยากมองอยากจะจับจะจองครอบครองแต่ใจเธอคนดีๆทั้งนั้น
ท่าทางว่าเธอจะสุดล้นเอ้าแต่เธอก็ไม่สนเพลงนี้ครับขอมอบไปกับทุกคนที่เบื่องานเบื่อหัวหน้าเบื่อชั่วโมงเรียนและอยากจะลาออกครับไปร้องพร้อมกันนั่งทำงานเป็นหลายปียังไม่ไปไหนอ่ะช่วยร้องหน่อยเหนื่อยจะตายเจ้านายยังไม่เลี้ยวแลยอมแพ้ก็เจ้านายไม่แฟร์อยู่ก็ท้อใจพร้อมกันสยามซิ่วลาซิ่วลาออกอย่างนี้มึงลาออกจะขอลาออกและทุกคนซิ่วลาซิ่วลาออกอย่างนี้เราต้องออกจะขอลาออกรู้แล้วรู้รอดไปที่ไม่ได้เล่นไลฟ์เลยฮัลโหลทำไมเงียบกันจังวันนี้นะครับชาวพิรุธของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากผมติดตาม FC พวกคุณอยู่นะครับน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันโอเคเพลงที่ผมจะเล่นต่อจากนี้นะครับเป็นเพลงของ Wolf Tone เองหลายๆคนในที่นี้น่าจะเคยฟังกันแล้วนะครับเพลงนี้ผมมอบให้กับทุกๆคนที่มีชีวิตที่มันขมต้องการใครสักคนมาเติมนมให้หน่อยไปฟังกันเลยครับI'm not afraid to die.
ื่องมีแฟนไม่เคยใส่ใจคนเลยเลยเพื่อนที่คุยมีแต่ผู้ชายสวมเสื้อวงกางเกงยีนริมแดงลีวายมาเตเช่นไม่เคยมีวันวาเลนไทน์ดนตรีเพลง Rock and Roll เสาร์อาทิตย์ไปเตะบอลลากโรนัลโดโรนัลโดขี่มอเตอร์ไซค์ไปทะเลแล้วนั่งโงโมกินกาแฟก็ต้องอเมริกาโน่ไม่ว่านะครับเริ่มสารนะแต่พอเจอเธอชีวิตมันคงมันกาแฟอเมริกันนะอยากให้หนุ่มสาวมาเติมน้ำให้น้อยได้ไหมชีวิตพี่ของที่บ้านเดิมมันไม่ใหม่มาเติมเต็มหัวใจให้พี่หน่อยหัวใจเติมความมันความหวานผสมไว้ก็ย้ำๆแล้วนี่นา
ย่ามัวนอนเพลินก็ไปตามนัดไม่ตามสัญญาอย่าใจร้อนวีลวีฉันมันอยู่ในรองเท้าจ้าเมื่อคืนถอดไปแล้วมีนะจ้าเพราะมันอยู่ได้ละจ้า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 หกโมงเช้าไปแล้วมองตรงดูมองมีแต่มองเจ็บมองเดินมองไม่ใช่มันอยู่ในละจ้า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 หงส์งเช้ามาแล้วหงส์งดูหงส์งเป็นหงส์ใจหงส์เดินหงส์เป็นใจแต่หงส์เช้ามาแล้วสิบหงส์ตรงไปแล้วบอกตัวเองกันครับยังพอจะไหวไม่เร็วเร็วก่อนหงส์งเช้าสิบหงส์ตรงไปแล้วเจ็ดหงส์ตรงไปดูหงส์งเป็นหงส์ใจหงส์เดินหงส์เป็นใจแต่หงส์เช้ามาแล้วสิบขอบคุณครับตามธรรมเนียมนะครับขออนุญาตถ่ายรูปกับทุกๆคน1ช็อตนะครับแล้วกับบูฟโทนนะครับผมใช่แล้วเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ใครชอบนี่กดไลค์มากันรัวๆนะฮะใช่แล้วเขาบอกว่าเมื่อวานนะคะอ่านมาในคอมเมนต์เป็นวันเกิดของพี่ต้นด้วยนะคะแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณต้นคุณต้นได้ยินผมมั้ยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวเราไปเจอกันหลังเวทีแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกทีนึงนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามีไงคะคุณเติ้ลจู่เมื่อกี้เดือดเนี่ยมันเดือดจนช็อกเลยนะเมื่อกี้เราแตกนี่ไม่ใช่อากาศร้อนใช่เพราะเดือดมากเพราะเราไม่เคยดูโชว์ของ Wolf Tone ด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเพิ่งได้ดู Wolf Tone คนที่อยู่เมื่อกี้ตรงนี้แอบเต้นกันด้วยนะแอบแบบแล้วเราอยู่กันตรงไหนครับเนี่ยคุณดิซี่ครับเนี่ยตอนนี้เราย้ายมา G Tower แล้วนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างสเตจ A และสเตจ B เมื่อกี้ที่จบไปเป็นสเตจ A เนอะใช่แล้วตอนนี้G-Tower เดี๋ยวมีสเตจ B เดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูในทีนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะใครที่อยู่ที่สยามสแควร์เรามีบูธนะคะอัลบั้มของศิลปิน Genie Record ด้วยนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะจะไปส่องแล้วเมื่อกี้เห็นมีอยู่มีทั้งไวนิล CD ทั้งเทปนี่จริงเทปนี่โอ้โหน่าสะสมมากเลยครับใช่แล้วเห็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นด้วยนะพี่ต้นใช่ใช่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแล้วก็แต่ว่าถ้าใครนะคะไม่ได้อยู่ที่สยามสแควร์นะก็สามารถหาซื้อได้นะคะทางออนไลน์เหมือนกันนี่แหละ www.gmm นะคะ gmm shop ใช่ไหมเดี๋ยวความจำดีครับเนี่ยถูกต้องครับ gmm shop com นะครับ music store นะครับหรือว่าเก่งๆ line ก็ได้shop.line.me นะครับ /gmm music store เช่นกันใช่แอดไลน์มาเลยตอนนี้คนเริ่มเราก็ย้ายโฟล์เหมือนจะไปสเตจ B งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเล่น2สเตจสลับกันแบบนอนสต็อปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้ศิลปินสเตจ A อุ๊ยศิลปินสเตจ B ที่กำลังเตรียมพร้อมอยู่ต่อไปนี้น่าพูดถึงซะหน่อยเราต้องบอกใบสคริปต์ต้องบอกใบตามสคริปต์ด้วยเมื่อกี้คุณต้นวูฟโทนนี่เขาเป็นศิลปินเดี่ยวแสบสันสดใสเราเพิ่มไปทีละสเตจอันนี้1จ้า1อันนี้2คน2คนเป็นศิลปินคู่แต่2คนนี้ผมลังเลมานานมากว่าผมเห็นแฝดหรือเปล่าเหมือนนักบีเหมือนนักบีแล้วสรุปใช่ไหมน่าเหมือนกันเลยครับเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วสรุปพี่เห็นแฝดหรือเปล่าเขาเหมือนกันมากเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเสียงร้องเพลงเหมือนกันเล่นกีตาร์ด้วยเขาบอกว่าพ่อแม่ยังคนเดียวกันเลยเพราะว่าเขาเป็นฝาแฝดกันอ๋อจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก two people นะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็เห็นคอมเมนต์เหมือนกันแฟนคลับ two people มารอแล้วนะคะไหนใครเป็นแฟนคลับ two people นะคะรีบไปไหนก่อนนะคะก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดหัวใจเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้หลายคนยังไม่เคยดู Two People เล่นสดอาจจะตามใน Instagram ตามในYouTube นะครับเห็นเป็นขาวดำวันนี้ Two People ตัวเป็นๆจริงๆจะเป็นยังไงนะครับมาดูภาพสีกันได้ที่สยามนี่เดี๋ยวเราส่งไปต่อที่สเตจ B กับ Two People ครับผมWe'll be right back.
วัสดีครับพวกเราทูพีโฟสยามขอเสียงได้ไหมฮะมากเลยนะฮะทุกคนใครไม่เคยดูเราบ้างครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับรู้สึกดีใจมากทุกคนน่ารักมากเลยฮะสำหรับเพลงต่อไปนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนชาวสยามต้องมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่เรารักมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนรักนะฮะแต่ว่าความรักนี้นะครับมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องมีตายจากกันไปนะฮะแต่เราก็เป็นคนน้อยใจคนหนึ่งฮะที่ทุกคืนเราก็ยังเฝ้ารอให้เขากลับมาอยู่นะฮะเพลงนี้ใครลองได้ช่วยกันนะครับWe'll be right back.
สำหรับเพลงต่อไปนะฮะเป็นเพลงรักที่เราเขียนขึ้นมานะฮะเพลงแรกครับเมื่อก่อนเราเคยเชื่อนะครับว่าความรักมันคือการที่เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะฮะหรือว่าเราต้องครอบครองกันและกันนะฮะแต่พอชีวิตมันผ่านมาสักพักครับเจอความเจ็บปวดมาความสุขมาก็มากมันทำให้เรารู้ครับว่าความรักที่สวยงามที่สุดมันคือการได้มองเห็นเขาเติบโตได้ภูมิใจในตัวเขานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามนะครับถ้าวันนี้ทุกคนมีคนที่รักอยู่นะครับเก็บช่วงเวลานั้นไว้ให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกคุณก็ได้ครับอรุณครับต่อไปเมื่อแสงของอรุณเริ่มผ่านแสงของเขามาจนถึงหน้าตาในอุ่นนั้นคอยบอกเธอไม่ห่างเพราะฉันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเธอคือชื่อคำปลอบหรือเปล่าเรื่องที่ฉันเคยบอกเธอทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมและคงไม่ต่างให้ฉันบอกอีกครั้งให้เธอได้ฟังThank you.
เรื่องที่พบมาคงผ่านช่วงท้ายของพวกเราแล้วนะฮะสำหรับเพลงต่อไปเฮ้ยใจตรงกันนะเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะปกติหอมแก้มกันทุกวันฮะสำหรับเพลงต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยฟังไหมแต่ว่าเป็นเพลงแรกนะฮะที่เราปล่อยในช่องจีนี่นะครับวันนี้ขอเสียงให้จีนี่ดังๆหน่อยฮะจัดงานดีๆแบบนี้นะครับโอเคฮะลองฟังกันดูครับสำหรับช่วงนี้ฉันเป็นมาควบคุมด้วยบางชิ้นนี้กำลังจะจบลงฉันคงจะทำเพื่อที่จะทำทุกทีอย่างไม่น่าใจไม่รู้เธอและจะคิดเหมือนกันกับฉันบ้างไหมจะทำให้คนฟังที่มีเรื่องอยู่ด้วยกันที่เคยจะตอนนี้ใครแรงยังเหลือบ้างฮะช่วยกันเต้นหน่อยพร้อมๆกันโยกอ่ะอ่ะ
โยกยางโยกยางข้างหลังด้วยนะข้างข้างด้วยนะ one two three four ร้องไปช่วยกันดังๆนะด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับเพลงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้นะครับใครก็ได้ฮะไม่รู้จักก็ได้นะครับรู้จักก็ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะครับพวกเรายินดีที่ได้รู้จักทุกคนมากๆฮะวันนี้เพลงสุดท้ายก่อนเราจะจากกันไปนะขอบคุณงานดีๆแบบนี้นะครับที่ทำให้เราได้เจอกันนะฮะทุกคนเลยขอเสียงให้หน่อยได้ไหมครับมากมากขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณแบ็คอัพข้างหลังผมถ้าไม่มีทุกคนนี้เราก็จะมายืนอยู่2คนนะครับไม่ได้ขอเสียงให้เพื่อนๆผมข้างหลังนะฮะยังมีคนนึงนะฮะคนที่จะชอบแอบหลบซ่อนอยู่ในมุมนะครับคนคนนี้กำลังปรับซาวอยู่นะฮะตอนนี้ขอบคุณพี่บิ๊กด้วยครับซาวเอ็นของเราฮะวันนี้ขอบคุณมากมากครับที่มาสร้างเรื่องราวดีๆกับเราวันนี้ฮะร้องได้ช่วยกันฮะเพลงนี
น่ารักมากก่อนจากกันไปเราขอช่วยกันสักรอบได้ไหมฮะถ้าใครร้องเพลงนี้ไม่เป็นยกมือขึ้นมาได้ไหมฮะมีใครร้องไม่เป็นมาโบกด้วยกันได้ไหมฮะชูมือขึ้นมาครับทุกคนขอดูมือหน่อยครับเพื่อนเราของเราเธอร่วมผ่านวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงครับจบกันไปแล้วนะกับวงที่2ของเราคือ Two People นั่นเองนะครับเป็นไงเดือดมากๆเห็นในคอมเมนต์เออเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่าเหมือนตั้งแต่หัวจรดเท้าอันนี้คือภาพนะพอฟังเสียงเมื่อกี้เพิ่งเล่นเหมือนกันที่เขาไม่เสียงยังเหมือนอีกเมื่อกี้พยายามจะไปยืนเชียร์ว่าใครเป็นใครแยกไม่ออกเลยนะครับเนี่ยนะฮะเมื่อกี้จบไปที่สเตจ B นะครับเนอะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะกลับมาที่สเตจ A แต่ว่าระหว่างนี้ถ้าเลยสเตจ A ไปอีกนิดนึงเลยไปอีกนิดนึงมีอะไรคะเราจะมี GDNA ที่เป็น Art Installation ของเราอยู่สามารถไปถ่ายรูปได้เลยนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็อย่าลืมติด #จีนี่ยังเพลย์นะหรือว่าใครที่อยู่ทางบ้านเองสามารถเข้ามาส่องเข้า IG Instagram ดูเข้าไปได้จีนี่ยังเพลย์ว่าเอ้ยคนที่เราฟอลหรือว่าคนที่เราชอบใครเท่ๆมาที่งานบ้านอ่ะไปดูกันได้เลยเป็นวิธีที่ดีเป็นวิธีที่ดีเป็นวิธีที่ดีนะครับผมไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วครับผมไม่ได้ทำอย่างนี้โอเคอุ้ยตอนนี้นะคะสเตจ A ของเรานะคะเหมือนว่าเขามานั่งติดกาวเอาไว้แล้วนะคะนั่งแน่นเลยไม่ลุกไปไหนเลยนะคะมาจองที่ผมจะเริ่มไปกับสเตจ B แล้วเนอะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วแซมสแควร์วอล์กอินสตรีท
คนอาจจะงงว่าคือตรงไหนเนอะก็คือมันคือเส้นถนนยาวข้างหลังสยามสแควร์ทั้งหมดเลยนะครับก็ใครมาก็คือเห็นแน่ๆเลยเห็นตั้งแต่ GDNA มาแล้วยังมีทาวเวอร์ของเราอีกนะครับเรายึดทั้งถนนทั้งสายเลยตั้งแต่พญาไทยันอังรีเลยนะครับยาวไปนั้นยาวไปวงต่อไปเป็นไงครับคุณซี่วงต่อไป New Travelers ค่ะตอนนี้เขาพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีชาวสยามครับผมพวกเรา New Travelers ครับThank you.
วงเนื่องนานก่อเดือนนี้เธอยังเธออยู่กับฉันเนื่องนานก่อเดือนนี้เธอยังเธออยู่กับฉันเนื่องนานก่อสวัสดีชาวสยามอีกครั้งนึงครับพวกเรานิทเวเลอร์ครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแสงเล็กๆครับให้ทุกคนดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะครับอึดอัดพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีคอนเสิร์ตกันนานมากนะครับทุกคนยังสบายกันดีแล้วก็ยอดรอดในยุคนี้ได้ก็ถือว่าแบบโชคดีนะครับก็เราจะรอดกันไปทุกคนใช่ไหมครับทางหน้าที่และการงานนะครับถูกหวยรวยๆด้วยคิวอาร์โค้ดในวงมีนะครับใครถูกหวยโอนมาด้วยนะครับเราจะโปรโมทให้วันนี้นอกจากวงเราแล้วนะครับวงเรายังเป็นเกียรติที่จะได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินรุ่นใหญ่วงหนึ่งด้วยนะครับและสัญญาว่าจะช่วยพี่เขาร้องดังๆด้วยนะครับแล้วลุกขึ้นเต้นด้วยกันได้ครับโชคดีมากด้านหน้าขอเสียงตบมือกับพี่ต้าและพี่บิ๊กคาราดอกอีกครั้งหนึ่งครับI'm sorry.
ใจฉันจวนเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับขอบคุณพี่ต้าและพี่บิ๊กมากๆเลยแล้วก็ผมมีของที่ลึกเต็มไปหมดเลยเป็นโปสเตอร์ครับเป็นนิวเทเบิลเลอร์ครับโอ้ยครับสั่งทำพิเศษครับพิเศษเห็นตอนนี้พี่ต้าแบบง่วนอยู่ในห้องอัดนะครับตอนนี้แบบทำอะไรกันอยู่ในห้องอัดในช่วงนี้ครับพี่ต้าก็กำลังอัดซิงเกิลใหม่ครับถ้าไม่ออกปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปครับครับจะให้ออกก็แบบแชร์แล้วก็ฟังแบบเยอะๆเลยนะครับครับเคยคุยกับพี่ต้าว่าเนี่ยอยากร้องเพลงกับพาราดอกมากเลยแล้วก็ถามพี่ต้าว่าเราอยากจะเอาเพลงที่ของพาราดอกมาเล่นแบบใน New Traveler พี่ต้าก็บอกว่าเขาน่ารักมากนะครับบอกว่าเล่นเลยนะครับเล่นเพลงอะไรก็ได้เล่นไปเลยนะครับ แล้วเราก็เพลงนึงที่เราชอบมากเป็นเพลงนึงที่เราอยากเล่นนะครับเรามาลองฟังดูว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรที่เราเลือกมาเล่นกับพี่ต้าและพี่บิ๊กนะครับใครชอบเพลงนี้ช่วยร้องด้วยนะครับเพลงนี้เธอได้ยินได้ฟังหรือเปล่าหากว่าเพลงได้ทำให้เราพบกันบางครั้งเพลงก็ทำให้ใจหวั่นหวั่นแต่บางคราวเสียงเพลงเชื่อมความรักเราด้วยกันแต่ท้ายสุดเสียงเพลงนี้คงจบลงก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปอ้าวและเพลงนี้อยากจะร้องเป็นเพลงสุดท้ายแม้ว่าเธออยู่ไกลแสนไกลเท่าใดซึ่งเพลงยังอยู่และตอนนี้บอกจงคิดถึงกันอีกครั้งแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใดไกลเท่าใดเพลงของเรายังอยู่ความรักกันฉันแปลงที่เราร่วมแต่งและบางคราวก็ทำให้เธอเสียใจมากมายเพลงที่เคยได้ทำให้เราสุขนั้นให้กับเธอ
ขอบคุณครับขอบคุณนิวเทวเลอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงดังให้กับพี่ต้าและพี่บิ๊กอีกครั้งนึงครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับจะได้ร้องให้กับไอดอลนะครับขอบคุณแฟนเพลงของ New Travelers นะครับที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็โอ้นี่ใส่เสื้อมาเต็มเลยคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่รู้แหละใครคิดเป็นแฟนเพลงผมหมดนะครับ ผมต้องเกินหน่อยอ๋อนะครับเอาใช่ไหมเอาเลยนะครับทรงโจรอย่างเรามีพวงมาลัยนะครับเพลงต่อไปที่ผมจะเล่นนะครับจะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เรากำลังจะปล่อยในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เราได้เจอกันในวันนี้นะถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเรามากๆนะครับเพลงต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำนะครับไม่ว่าจะอนาคตหรืออดีตที่มันจะอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตที่จะเจอในข้างหน้านะทุกคนจะมีความทรงจำบางอย่างที่ถูกปิดไว้แล้วก็ไม่สามารถที่บอกใครได้แต่ว่าความทรงจำนั่นแหละมันจะวนเวียนอยู่ที่ตัวเราอยู่ในหัวเราตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเราได้ไปเที่ยวที่ไหนเราได้กินข้าวเมนูนี้เราได้อ่านหนังสือเล่มเดิมเราได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราตัวเดิมนะเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราชื่อเพลงว่าวนอยู่อย่างนั้นครับ
ไม่มีวันขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมารอฟังนิวทราเวลเลอร์ครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร้องเพลงทุกคนฟังนะครับเพลงวนอยู่ดังนั้นจะถูกปล่อยในเดือนหน้าประมาณกลางเดือนนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยทุกแพลตฟอร์มนะครับหวังว่าเราได้เจอกันอีกนะครับทุกคนแล้วก็ที่ขอบคุณต้องขอบคุณพี่บิ๊กและพี่ต้าอีกครั้งนึงครับที่มาเปิดเกียรติให้กับวงนิวทราเวลเลอร์ครับขอเสียงให้พี่ต้าและพี่บิ๊กครั้งนึงได้นะครับวู้และต่อไปจะมีอีกวงอีกมากมายนะครับวันนี้เราภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับพี่น้องเราอีกเพียบเลยที่จะร้องให้ทุกคนได้ฟังนะครับพวกเรานิวทราเวลเลอร์ครับผมจะเก็บเธอเอาไว้คือไงจนวันสุดท้ายก็ลมหายใจนานแค่ไหนเท่าไรไม่มีวัน